2สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการทิศทางประเทศไทยวันนี้ก็เป็นรายการนอกพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก็ได้สัญจรมาที่จังหวัดชัยภูมิอยู่ที่สนามกีฬาอบจของจังหวัดชัยภูมิซึ่งในวันนี้ก็คงจะเห็นว่าพวกเราทั้ง4คนนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณหมูพรศักดิ์คุณก่อแก้วพิกุลทองคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ก็อยู่ในบรรยากาศท้องทุ่งถือว่าเป็นบรรยากาศแบบสบายๆซึ่งวันนี้มองซ้ายมองขวาไปอากาศร้อนมากส่วนม็อบกปปสเองก็วันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ180วันในการจัดม็อบซึ่งใน180วันนั้นก็ยังต้องบอกว่ายังชี้ชะตาอนาคตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปจบลงที่ใดแล้วก็จะจบลงแบบไหนอย่างไรซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องถือว่าเป็นวันที่บรรยากาศร้อนพอสมควรในบรรยากาศที่สนามกีฬาอบจของชัยภูมิขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีบรรยากาศร้อนขนาดไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเหล่าคณะทีมงานทั้งหลายทุกภาคส่วนก็จะตั้งเวทีการจัดตั้งเต็นท์การจัดตั้งเก้าอี้กันเพื่อจะรอต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะมารับฟังการปราศัยในค่ำคืนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาซึ่งก็ถือว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่และก็ทีมงานทุกท่านที่ทำงานกันอย่างขมักขม้นขอบคุณอบจชัยภูมิขอบคุณอบจชัยภูมิด้วยนะครับเจ้าของเอื้อเฟื้อสถานที่ครับแล้วก็ในบรรยากาศอย่างนี้ที่เรามองไปเมื่อสักครู่ผมเองก็ได้เดินไปรอบๆก็ต้องถือว่าบรรยากาศร้อนแล้วครับร้อนครับถึงแม้อากาศจะร้อนยังไงแต่ว่าผมว่าคนไทยทนได้นะครับสิ่งที่จะร้อนแล้วก็คนไทยทนไม่ได้คือบรรยากาศทางการเมืองครับซึ่งตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะทะลุจุดเดือดแต่รอวันว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองเมื่อกี้คุณธงชัยบอกว่าชื่อพี่พัชชัยเปลี่ยนชื่อแล้วครับพี่พัชชัยโอเคเปลี่ยนชื่อคุณพี่พัชชัยขนาดพวกกันเองยังจำชื่อกันไม่ได้แม้แต่ตัวเองยังลืมเลยชื่อดีดีเพราะจะเปลี่ยนเรียกยากเมื่อกี้คุณพี่พัชชัยเนี่ยบอกว่ากปปสเนี่ยวันนี้ชุมนุมครบ180วันพอผมบอกว่าครบ180วันผมนึกว่าถึงจุดจบแล้วนะครับเพราะองศามัน180องศาถือว่าเป็นจบพอดีเป็นวงกลมมันจบพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงวันแล้วที่กปปสถึงจุดจบก็เป็นไปได้นะความรู้สึกของผมนะจะเป็นรู้สึกของจะไม่รู้ทีนี้เขาอาจจะบอกว่า180องศาจะน้อยมันมี360องศาโอ้ถ้าชุมนุมอีก180วันประเทศไทยเจ๊งอันนี้ก็เจ๊งมากแล้วคืออย่างที่เราบอกว่าบรรยากาศในหน้าร้อนขนาดนี้มันน่าเห็นใจพี่น้องที่ชุมนุมนะไม่ว่าของเขาหรือของเราแต่ว่าดูของเราเมื่อวานนี้ที่ร้อยเอ็ดเองพี่หมูพี่ก่อแก้วคุณพี่ปัจจัยเราเห็นบรรยากาศตั้งแต่พี่น้องเคลื่อนพลเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็นึกตื่นเต้นแดดร้อนๆนะแล้วก็มากับกระบะไม่มีหลังคาสุดท้ายก็มานั่งใต้ร่มไม้ก่อนนะแรกๆเนี่ยตอนพอเป็นสวนสาธารณะพอห้าโมงเย็นก็เริ่มเข้ามาในสนามเก้าอี้ก็เริ่มเต็มนะเมื่อวานนี้เก้าอี้ก็ประมาณทั้งเจ็ดแปดพันตัวก็เต็มนอกนั้นก็ล้นออกนอกสนามแต่บรรยากาศสวยมากเมื่อวานนี้นะเราก็พูดกันแบบตรงๆอ่ะเพราะว่าเราเรียนหลักคณิตศาสตร์มาอาจารย์สอนมาบอกว่าหลักคณิตศาสตร์เนี่ยมองเห็นได้ด้วยสายตาเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดกันง่ายๆคนสักประมาณ 12,000 ถึง 15,000 ก็อยู่ประมาณนั้นเราไม่บ้าที่จะไปบอกว่าสัก3ล้านแล้วกันส่วนร้อนไม่ร้อนส่วนร้อนไม่ร้อนกล้องใครกรุณาจับคุณก่อแก้วนะครับเหงื่อไหลแล้วครับแต่เมื่อวานคนแน่นนะครับคนเยอะแล้วบรรยากาศก็อบอุ่นแสดงว่าพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเนี่ยที่เราบอกแล้วว่าใจเกินร้อยครับนะครับมาด้วยความทุกข์ขนองความตัวทางการเมืองอยากมารับรู้ข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็อยากมาร่วมแสดงพลังเพราะความเป็นห่วงเป็นใยในบ้านเมืองต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับที่มากันอย่างแน่นหนานะครับเมื่อวานนี่หน้าผิดเต็มข้างๆเวทีเนี่ยขนาดไม่มีที่นั่งนะก็ไปนั่งกันแบบดีได้อีกข้างซ้ายในที่เป็นคูเป็นคลองอ่ะท่านนั่งได้ผมก็ไปนั่งคือความรู้สึกของพี่น้องเมื่อวานนี้ที่ได้ไปสัมผัสแล้วก็สอบถามนะว่าแล้วที่มากันเนี่ยทุกครั้งเคยบางคนก็ไม่เคยมาดูแต่หน้าจอทีวีแต่เหตุเพราะสุเทพเทือกสุบรรณน่ะท้าคุณณัฐวุฒิท้าคุณจตุพรว่าวันที่จะถึงเนี่ยให้นัดกันมาเลยใครมากมากกว่ากันแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเรามันต่อสู้ด้วยความถูกต้องต่อสู้ตามหลักกระบวนการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นฝ่ายเราเป็นฝ่ายถูกต้องถ้าเราแพ้สุเทพแล้วประเทศนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะคนที่มาเมื่อวานนี้คือมาด้วยใจอย่างที่ว่าใจเกินร้อยคนร้อยมาเพราะคุณสุเทพช่วยเรียกแขกช่วยเรียกแขกให้และอีกอย่างขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสุเทพครับและอีกอย่างเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในกำมือของคุณสุเทพแล้วเนี่ยนะครับประเทศนี้ไม่รู้จะชิบหายไปทักเท่าไหร่ไม่ถ้าอะไรที่ไปอยู่ในกำมือคุณสุเทพแล้วอนาคตไปยังไงเนี่ยต้องไปถามคุณพรเทพพรเทพว่าถ้าอะไร
ก็แล้วแต่สมบัติอะไรก็แล้วแต่ที่ตกไปอยู่ในมือของคุณสุเทพแล้วเนี่ยจะเก็บแกมีลูกด้วยกันไหมไม่มีครับไม่มีนะครับคือผมนี่ไม่อยากจะว่าคุณสุเทพมากหรอกเพราะว่าเป็นคนสุราษฎร์ธานีปล่อยให้คนอื่นก็ว่าไปแต่ว่าผมต้องมีส่วนร่วมนะเพราะคนอื่นทำตายแล้วผมแค่ขวัดขุดหลุมรอเท่านั้นเองเมื่อวานนะฮะท่านนายกครับเมื่อวานอุ่นหนาฝาข้างจริงๆพี่น้องประชาชนมากันก็คิดว่าประมาณนี้ฮะหมื่นไม่เกินผมให้เต็มที่ไม่เกิน15,000นะนะไม่ถึง3 ล้านเลยครับมันของจริงของจริงถ้าดูในรูปเท่ากับ6,800,000ผมก็บรรยากาศก็คึกคักก็เขาเรียกอะไรดีนะฮะฟื้นปิตินะด้วยความขอบคุณด้วยความขอบคุณจริงๆแล้วก็ไอ้มันก็ร้อนเลยนะผมเนี่ยก็แรกๆก็ตั้งแต่จัดรายการบ่ายโมงเมื่อวานน่ะนะเวลาเนี้ยจนถึงประมาณสัก6 โมงก็ยังสบายสบายอยู่นะแต่พอคุณวีระขึ้นพูดตบท้ายเนี่ยผมใจไม่ค่อยดี ไม่รู้ว่าแกเชียร์หรือว่าคุณวีระในหัวแกยุยงให้เอ้ยไอ้หมูมันอยู่ที่แถวนี้นะแล้วพอมาดึกๆหายไปอีกทีนี้พอทำให้พวกเป็นห่วงทำให้พวกเป็นห่วงไปหมดท่านประธานนปช.มีภาระที่ยิ่งใหญ่มากตามหาพี่หมูนอนมาแต่เช้าไม่เคยตัวผมเช้าแบบนี้ทีนี้พอพี่หมูพูดเรื่องเมื่อสักครู่ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับว่าวันนี้การจัดรายการนอกพื้นที่ของเรานี้นอกจากมีช่องยูดีดีแล้วนะครับก็จะมีช่องเอเชียอัปเดตถ่ายทอดสดเราด้วยนะครับขอบคุณยิ่งเลยครับต้องขอบคุณทุกรายการทุกช่องนะครับทีนี้เพราะว่าในบรรยากาศที่จะร้อนอะไรยังไงก็แล้วแต่ในขณะนี้เวลา13:15เนี่ยเรายังมีเวลานะครับเราจะเริ่มเวลา16:00 นผมก็คาดว่าลูกพญาพิชัยดาบหักเนี่ยก็คงจะมากันล้นหลามเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านพระยาพิชัยดาบหักนั้นก็เป็นนักต่อสู้นะครับเพื่อประเทศนี้มาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับทีนี้ก็เชิญชวนพี่น้องชัยภูมินะครับวันนี้จะได้พบกับแกนนำนปช.ตัวจริงเสียงจริงมาด้วยตัวเองครบทีมครับนะครับมาเกือบทุกท่านไม่ว่าคุณจตุพรประธานนปช.อาจารย์ธิดาถาวรเสภอดีตประธานนะครับคุณวีระการพุทธศิกพงศ์อดีตประธานคุณณัฐวุฒิและก็ท่านอื่นๆก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราขับรถผ่านมาคุณก็แก้วเราก็ได้เห็นรถกระบะบางคันที่ประดับระดับทิวธงเป็นแถวสีแดงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเข้ามากันแล้วเพราะฉะนั้นร้อนๆอย่างนี้นะร้อนๆก็ยังมากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ถามเมื่อวานนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกว่าดีแล้วที่นปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยก่อนที่จะชุมนุมใหญ่เนี่ยจะมาพบปะพี่น้องในแต่ละภาควันนี้ภาคอีสานเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ2 จังหวัดเจ้าพ่อร้อยเอ็ดเจ้าพ่อพญาเลยนะครับที่นี่เพราะเจ้าพ่อพญาเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ที่ชัยภูมิพรุ่งนี้หยุด1 วันตามที่เราได้บอกไว้แล้วว่าพรุ่งนี้เราจะไปประชุมเพลิงชาปนกิจศพของคุณไม้หนึ่งกองร่วมทรงวิญญาณครับไม้หนึ่งแล้วพรุ่งนี้เราจะจัดกลางคืนวะพรุ่งนี้คงจะไม่แน่ใจในรายการเราจะมีอีกมันตามทุ่มนะก็ไม่แน่ใจทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันผมไม่วางแผนได้รายการเราในฟรีสไตล์มาเราจะจัดเวลากันอย่างไรแบบไหนหรือว่าจัดเมื่อไหร่เราคุยกันในรายการได้เลยไม่ได้วางแผนได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะบอกพี่น้องเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยว่าหลังจากนั้นก็29เราที่จัดที่พิจิตรนะครับ30ที่อุตรดิตถ์นะแล้วก็วันที่1ต่อไปเลยก็คือลพบุรีแล้วก็วันที่2ก็คือสุพรรณบุรีหน้าตานี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่จังหวัดที่ผมได้กล่าวมาแล้วนี่ก็เตรียมตัวรอรับได้นะเพราะว่าเตรียมตัวเคลื่อนผลใหญ่หลังจากที่เราเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันครับเชิญชวนนะครับทีนี้ในเรื่องของเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันด้วยก็คือเรื่องว่าในขณะที่อากาศวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนมากนะครับส่วนฝ่ายทหารเองก็มีความเคลื่อนไหวคลื่นเป็นความเคลื่อนไหวที่เราเองก็ต้องจับตามองนะครับเพื่อมารับมืออากาศเพื่อมารับมืออากาศร้อนเพื่อรับมืออากาศร้อนเพราะในขณะเมื่อวันที่25เนี่ยนะครับก็คือพลอากาศโทอารมณ์ปัทวีเจ้ากรมกำลังพลทหารนะครับได้ทำหนังสือถึงผบ.สูงสุดให้ทหารนะครับทหารทั้งหลายเนี่ยแต่งชุดพลเรือนมาทำงานได้นะครับก็โอเคแล้วครับในอากาศบรรยากาศที่ร้อนๆถ้าทหารแต่งชุดมาเป็นชุดลายพรางบ้างอะไรบ้างเราก็เห็นด้วยว่าอาจจะทำความเดือดร้อนสร้างร้อนให้กับทหารก็แต่งชุดพลเรือนทีนี้เป็นห่วงนะครับว่าแต่งชุดพลเรือนแล้วเนี่ยอย่าพยายามเดินเฉียดไปแถวแจ้งวัฒนะหรืออย่าพยายามเดินเฉียดไปแถวม็อบของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเดินนั้นเฉียดได้แต่อย่าเผลอหยิบกล้วยเพราะว่ามิฉะนั้นเขาอาจจะยิงท่านแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังก็จริงทหารก็แต่งชุดพลเรือนมาหลายเดือนแล้วนะจำนวนหนึ่งเห็นเดินใส่ชุดพลเรือนไปอยู่แถวม็อบสุเทพก็ม็อบกบสเนี่ยบางคนก็ไปเป็นการ์ดอยู่
ในชุดพลเรือนบางคนก็ใส่ถุงอะไรหน้าไอ้โม่งนะคุมหน้าคุมตามองไม่ออกว่ามาจากคนไหนมาจากสังกัดไหนก็เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะเหตุที่ทหารใส่ชุดพลเรือนแล้วก็ขับรถเข้าไปที่ทำงานนี่แหละเลยสุดท้ายเวลาเป็นจับตัวก็โดนยิงเข้าโดยการของกปปส.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณสมชายบอกแล้วว่าอย่าไปแอบหยิบกรวยนะครับแต่งชุดพลเรือนไม่เป็นไรนะแต่อย่าหยิบกรวยก็ขอโทษขอโพยกันได้ง่ายๆขอกันกินมากกว่านี้แล้วพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเหมือนกันเมื่อวานเราก็ได้พูดเรื่องนี้นะครับว่าทำไมในกองทัพเขาถึงไม่เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจในฐานะที่คนในกองทัพถูกกาดของกปปส.เนี่ยทำร้ายสุดท้ายก็มีหนังสือออกมานะคุณก่อแก้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ได้มีความตื่นตัวจากกองทัพแล้วว่ามันเหยียบย่ำกันไม่ได้แล้วนะแต่ทหารไปทำงานอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวอาจจะมีจดหมายที่เดี๋ยวต่อที่คุณวรวุฒิจะไปประเด็นจดหมายน้อยของทหารชั้นผู้น้อยที่อดทนอดสูในการที่เกียรติยศศักดิ์ศรีมาถูกหยามไม่ได้ทำจดหมายน้อยมาเนี่ยผมอยากจะพูดถึงประเด็นการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกับทหารเนี่ยผมสงสัยว่าถ้าอากาศเพียงแค่ร้อนเนี่ยเราถึงขั้นต้องถอดยูนิฟอร์มออกแล้วก็มาแต่งชุดพลเรือนกันเลยเหรอ อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ได้ร้อนปีนี้ปีแรกนะประเทศไทยร้อนทุกปีครับร้อนทุกปีเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยนี่คุณร้อนอย่างนี้ทุกปีคุณก็แก้วกำลังจะพูดว่ามีร้อนมีเลสไนผมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ต้องมาเปลี่ยนชุดพลเรือนเอาชัดๆไปเลยเอาชัดๆไปเลยเนี่ยไม่ต้องพิลาบมากเลยผมตั้งข้อสังเกตคุณสมชายพี่หมูก็สามารถพี่ภาควิจารณ์ได้หรือว่าเรียกผมได้ถ้าหากว่าผมพูดอะไรที่ไม่ถูกแต่ว่าผมสังเกตทำไมต้องเปลี่ยนเป็นชุดพลเรือนที่จริงทหารตำรวจเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเขามีชุดเครื่องแบบที่เป็นเครื่องมาบอกว่าเขาเป็นทหารหรือเป็นตำรวจครับเป็นหรือเป็นข้าราชการพลเรือนต่างๆนะครับซึ่งไอ้การใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยเป็นการเพื่อให้สาธารณชนได้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีหน้าที่ต้องทำอะไรนะฮะแล้วก็เป็นการบ่งบอกสังคมได้รู้ว่าไอเนี้ยเวลามีปัญหาเจ้าหน้าที่ตัวเนี้ยจะช่วยคุณยังไงได้บ้างถ้าแต่งชุดเป็นพลเรือนเนี่ยมันแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครนะฮะแล้วการที่จะเปลี่ยนไปเป็นชุดพลเรือนที่จริงเลยเนี่ยผมมองว่ายังไงมันก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะจริงๆแล้วเครื่องแต่งกายของทหารหรือของตำรวจเนี่ยเราสามารถออกแบบยังไงก็ได้ถูกไหมคุณจะออกแบบให้เป็นสไตล์ลำลองก็ได้แต่ต้องเป็นสีเขียวเสื้อบางๆนะครับหรือว่าใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อเชิ้ตคุณก็ได้คุณให้รู้ว่านี่คือทหารแต่ช่วยอย่างนี้คุณแก้พูดอย่างนี้แสดงว่าต่อไปให้ข้าราชการทหารตำรวจแต่งชุดตามฤดูกาลเลยใช่ไหมใช่คือเครื่องแบบเนี่ยเราสามารถออกแบบให้เข้าต่อสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศเห็นไหมบางประเทศเนี่ยตำรวจเขาใส่ขาสั้นนะซึ่งเป็นเพราะว่าอากาศเขาร้อนอย่างถ้าคุณไปดูออสเตรเลียเนี่ยเจ้าที่ป่าไม้ก็ใส่ขาสั้นนะเพราะว่าทำงานบนพื้นที่โล่งๆมันร้อนมากเขาแต่งกายแบบสบายเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเพื่อจะได้ไม่ร้อนมากแล้วก็ปั่นจักรยานภูมิประเทศของตัวเองงั้นของไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอากาศเดือนเมษาพฤษภามันร้อนนะครับคือเมษาร้อนจัดพฤษภามันเริ่มมีฝนตกคือขออนุญาตนิดนึงคือถ้าเราดูทหารเนี่ยนะฮะไอ้นี่เราร้อนประมาณนี้นะฮะร้อนแบบธรรมชาติของเอเชียเนี่ยคือถ้าดูทหารในทะเลทรายครับเขาก็ยังมีชุดยูนิฟอร์มของเขาชัดเจนนะก็คือยังเป็นทหารอยู่ไม่ใช่ว่าคุณหรือว่าคิดเอาง่ายๆว่าสะพาย M16 แล้วคลุมด้วยเสื้อสูทนั่นว่ามาดูคือสิ่งอย่างที่ไอ้กันไปลบที่อิรักอัฟกานิสถานอะไรเนี่ยนะเขาแต่งชุดแล้วสะพายเป้มีอาวุธมีอุปกรณ์มีอาหารหมวกเหล็กเต็มหมดบรรทุกสะพายของดักประมาณ20กิโลกรัมต่อคนแล้วนั่นร้อนมาเราเท่าไหร่ยังไม่รู้บางคนเขาใส่เสื้อกอดอยู่ข้างในนะโอ้ร้อนมากแต่เขาต้องใส่เพราะว่าเพื่อนั่นคือทหารระเบียบเรียบร้อยเขาเรียกว่าทหารคือสิ่งที่พี่หมูคุณก่อแก้วพูดแล้วคุณสมชายพูดเนี่ยคือเป็นห่วงอย่างน้อยๆเนี่ยก็ถ้าแต่งชุดพลเรือนเลยเขาก็ไม่รู้สังกัดว่าคุณเป็นทหารหรือคุณเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นเวลาใส่ชุดอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยๆต้องมีสัญลักษณ์ให้คนเขารู้ว่านี่คือทหารคือนี่หน่วยปืนใหญ่หน่วยปืนเล็กทหารแล้วผมห่วงมากพอแต่งชุดพลเรือนปุ๊บเนี่ยไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งครับเพราะว่าการปปส.เนี่ยถ้าเขาไม่รู้เป็นทหารเขายิงเอาอีกแต่เขารู้เป็นทหารเขามาขอโทษเลยใช่ท่านแต่งชุดยูนิฟอร์มเนี่ยปลอดภัยกว่านะท่าน
ต้องตั้งคำถามไปยิ่งไปยังผู้ที่ออกคำสั่งนี้ว่าท่านพิจารณาดีแล้วเหรอครับนะที่จริงนะคือชุดเครื่องแบบของข้าราชการในทุกหมู่เหล่าเนี่ยเขาจะมีกฎหมายของเขาอยู่นะครับไม่อยู่ๆคุณมีใส่ก็ได้ก็ใส่ชุดกางเกงขาท่านตำรวจยังมีต้องอยู่ในโอเคคุณอยู่ในโรงพักคุณใส่ครึ่งท่อนได้ อะไรประมาณนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่คุณบอกว่าประกาศหรืออยู่ในอำนาจของทหารชั้นผู้ใหญ่ไม่คือเพียงแต่ให้ทำเรื่องไปถึงชุดพลเรือนแต่ว่าสุภาพแค่นั้นเองฮะคือให้แต่งไม่คือคุณแต่งชุดอะไรคุณน้อยคนรู้ว่าเนี่ยคุณเป็นใครนี่คือตำรวจถูกไหมทีนี้ในชุดข้าราชการอย่างที่ว่ายูนิฟอร์มอย่างที่ว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ฮะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เห็นแล้วว่าหน้าเกรงขามครับคือเอาเป็นว่าคุณวรวุฒิพลตรีอย่างเงี้ยถ้าแต่งชุดเต็มยศไปในกับนายวรวุฒิใส่เกงขาสั้นไปเดินเนี่ยความเกงขาคนละคนนะฮะนึกว่าลุงแก่ๆเดี๋ยวเผื่อตบหัวเรียกว่าลุงแก่ๆเพราะฉะนั้นก็คือที่เอาเรื่องนี้หยิบขึ้นมาพูดไม่ใช่อะไรแล้วครับด้วยความที่ว่าเป็นห่วงพี่น้องทหารหานเพราะพี่น้องทหารหานเนี่ยถูกกระทำมาไม่ใช่รายแรกถูกกระทำมาตั้งแต่ม็อบนี้เกิดเป็นม็อบมา6เดือนเนี่ยพี่น้องทหารหานที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาถูกกระทำมานับ10นายแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเกิดความสะเพร่าเกิดความบกพร่องแล้วเขาต้องบาดเจ็บอีกเขาต้องล้มตายอีกเราเป็นห่วงพี่น้องทหารหานเพราะอดีตที่ผ่านมาเขาได้ถึงขั้นบาดเจ็บถึงขั้นล้มตายผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเนี่ยก็ได้แสดงท่าทีดูเหมือนว่ามึนเฉยท่าทีให้ท้ายท่าทีให้ท้ายม็อบกปศทั้งที่ลูกน้องตัวเองโดนอย่างเงี้ยด้วยความเป็นห่วงพี่น้องทหารหานซึ่งเป็นลูกชาวไร่ชาวนาตาสีตาสายยามียามาด้วยกันเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นเรื่องที่มาแล้วก็เป็นเรื่องที่ไปจนเกิดเป็นจุดหมายน้อยในขณะนี้ทหารทั้งหลายเหล่าทหารทั้งหลายในขณะนี้มีหนังสือออกจากพันเอกในบกทท.นะครับบกทท.นี้จะย่อมาจากไหนแบบไหนผมไม่เคยรับรายการทหารเนี่ยผมก็ไม่สามารถทราบได้ถูกยิงถูกซ้อมเหมือนหมาเขาเขียนอย่างนี้นะฮะแล้วทีนี้เขาก็ทำหนังสือว่าพวกเราข้าราชการในบกทท.ถึงเวลาต้องเรียกร้องศักดิ์ศรีเกียรติยศความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพย์สินและการปกป้องดูแลเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชากลับคืนมาได้แล้วนี่คือความรู้สึกนึกคิดของเขาพวกเราอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกไม่ต้องบอกกันนะฮะถ้าจุดผบ.ผบ.สูงสุดด้วยความเคารพเชื่อฟังอยู่ในระเบียบวินัยตามคำสั่งตามนโยบายมาตลอดด้วยเชื่อมั่นคำพูดของผู้บังคับบัญชาว่าจะดูแลทุกสุขของพวกเราเป็นอย่างดีแต่ผลที่ได้รับขณะนี้ผบ.ทสส.และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในบก.ทท.กลับปล่อยปละละเลยให้โจรกบฏมายึดฐานที่ราชการมาทำร้ายก่อกวนสร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสแก่พวกเราไม่รู้จักจบสิ้นทั้งการเดินทางเข้าออกการทำงานติดต่อประสานงานถูกขัดขวางติดขัดไปหมดพวกโจรกบฏบางยังสร้างบังเกอร์แนวป้องกันเพื่อปกปิดกำบังการกระทำการกระทำชั่วของพวกมันทำลายภูมิทัศน์ของบก.ทท.จนกลายเป็นรังโจรเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนสิ่งสำคัญคือข้าราชการครอบครัวและประชาชนผู้มาติดต่อได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสและอันตรายจากพวกโจรกบฏปล้นบ้านเมืองกลุ่มนี้บ่อยครั้งตั้งแต่ทั้งตั้งด่านตรวจค้นข่มขู่คุกคามการลวนลามแม้แต่ตั้งด่านรีดไถในขณะนี้ทุกอย่างเลวร้ายขนาดนี้แต่พวกเรารู้สึกว่าผบ.ทสส.และผู้บังคับบัญชาในบก.ทท.กลับอยู่กันสบายดีไม่ได้เดือดร้อนใจคิดอ่านจะปกป้องดูแลแก้ไขความเดือดร้อนของพวกเราตามที่เคยให้คำมั่นไว้เลยแม้แต่น้อยไม่ได้คิดกอบกู้ศักดิ์ศรีของหน่วยงานอันทรงเกียรติเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืนมาเลยล่าสุดนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับพันเอกวิทวัฒน์วัฒนกุลเป็นถึงรองผอ.กองในขวทหารถูกพวกโจรกบฏยิงขาทั้งสองข้างจนพิการแถมรุมซ้อมจนบาดเจ็บสาหัสเพียงแต่เดินทางจากไปทำธุระกลับที่พักผ่านรังโจรถอยของพวกมันเป็นที่เป็นเส้นทาง
ในบก.ท.ท.สถานที่ทำงานของพวกเราแท้ๆกองบัญชาการกองทัพไทยภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกธนศักดิ์ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและนายทหารฝ่ายเสทั้งหลายที่มียศตำแหน่งใหญ่โตสูงศักดิ์อัครฐานทั้งหญิงชายกินเงินเดือนแพงๆแถมยังมีผลประโยชน์อันมิชอบจากการจัดซื้อจัดจ้างหลายร้อยล้านเก่งกาสามารถในการบริหารงานกันทั้งนั้นแต่เข้มงวดเคร่งครัดเอาจริงเอาจังกับผู้ใต้บังคับบัญชากลับปล่อยปละละเลยให้หน่วยงานกลายเป็นบ้านเมืองเถื่อนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านเคยคิดเป็นห่วงชีวิตผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่อันนี้ก็คือที่เรามาถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราจะลุกขึ้นมาเรียกร้องเอาศักดิ์ศรีและชีวิตของพวกเราคืน นี่ก็คือสั้นๆที่พี่น้องทหารหานได้ระบายในความรู้สึกแล้วก็ได้ระบายเขียนออกมาเป็นความรู้สึกหนังสือฉบับนี้จะออกมาจากนายทหารท่านใดนั้นเราเองก็คงจะไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่ได้นำมาเรียนว่ามันเป็นการเผยแพร่กันไปในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งก็เห็นว่าต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงเราก็คงจะไม่สามารถจะนำสิ่งเหล่านี้มาพูดได้แต่ณปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ด้วยเนื้อหาจดหมายฉบับนี้มันเกิดขึ้นจริงมิได้ลบหลู่ทหารทั้งหลายแต่คำพูดทุกคำพูดที่ลูกน้องท่านพูดไว้ชัดเจนแล้วท่านจะตอบลูกน้องท่านอย่างไรคือลักษณะอย่างนี้ลักษณะทหารชั้นผู้น้อยทำท้วงติงนายทหารผบ.เหล่าทัพต่างๆครับเพราะว่าทหารนี่โดนทำร้ายที่ม็อบกปปส.นี่หลายท่านแล้วนะคุณสมชายนะผ่านไปก็วันก่อนก็โดนยิงใช่ไหมโดนทุบโดนตีอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงอึดอัดเต็มทีเต็มแก่แล้วว่าเวลาเดินไปทำงานเพราะตรงนั้นมันมีกองทัพไทยอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นทหารที่เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างที่เราพูดกันตอนแรกว่าได้รับคล้ายๆเหมือนกับอนุญาตให้แต่งชุดพลเรือนไปเงี้ยโดยแล้วสุดท้ายกปปส.ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าทหารก็คงไม่ทำอย่างนี้แต่ได้ข่าวว่าพอไปค้นในรถเจอบัตรก็เลยหยุดแต่ที่สิ่งที่สำคัญเนี่ยที่กปปส.พูดอยู่ตลอดเวลาว่าม็อบของเขาไม่มีอาวุธเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายคนในกปปส.แกนนำได้ไปขอโทษเหล่าทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารับโดยปริยายแล้วว่าสุดท้ายเป็นคนของเขาเองเห็นไหมนี่มันเป็นปฏิเสธไปไม่ได้ทีนี้พอเป็นว่ายอมรับแล้วโดยดุษฎีนี่ก็หมายความว่าความผิดก็สำเร็จแล้วเอาเพียงว่าง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่เองหรือว่าผู้บังคับบัญชาเองมีการไปแจ้งความเอาผิดไหมอย่างน้อยที่สุดเอาปืนมายิงเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องปืนก่อนไปตรวจสอบเรื่องปืนเสร็จเนี่ยถูกยิงเนี่ยถึงขั้นพิการถือว่าบาดเจ็บสาหัสเอาผิดกันอย่างไรแล้วเขาถูกยิงในจดหมายฉบับนี้เขาถูกยิงในพื้นที่ของเขาด้วยนะใช่ครับพื้นที่ของเขาด้วยพยายามฆ่าเลยนะที่จริงการที่มีจดหมายลักษณะนี้ออกมาเนี่ยเราต้องแสดงความกังวลนิดหนึ่งเพราะว่าปกติทหารเนี่ยเขามีสายบังคับบัญชาที่เข้มงวดแล้วก็ทหารจะมีระเบียบวินัยของข้าราชการครับที่เขาเคร่งครัดกว่าหน่วยงานอื่นการที่ทหารบางท่านทนไม่ไหวนะครับแล้วก็ออกมาเขียนจดหมายลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าเขาคือดัดเต็มทีนะฮะอยากเห็นผู้บังคับบัญชาได้กระทำอะไรที่ถูกต้องนะครับเขาที่ออกมาเรียกร้องลักษณะอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ในเมื่อนายทหารที่เขียนจดหมายนี้เอ่ยถึงผู้จัดการทหารสูงสุดนะครับผบ.ทสส.เนี่ยนะฮะว่าขอให้ท่านเนี่ยช่วยกรุณามาปกป้องกองทัพแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องบ้านเมืองเนี่ยนะฮะผมก็ขอกระตุ้นเตือนไปยังท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นะครับว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันทำให้ภาพของทัพเนี่ยเสื่อมเสียจากการกระทำของกลุ่มกปปส.นะครับดังนั้นที่ผ่านมาท่านอาจจะมีความสัมพันธ์อันดีกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นแนวร่วมของคุณสุเทพเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ท่านเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทหารสูงสุดท่านมีหน้าที่ดูแลกองทัพไทยท่านมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานราชการท่านมีหน้าที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านรวมทั้งท่านมีหน้าที่ดูแลแก้ปัญหาบ้านเมืองนะครับถ้าท่านไม่ทำหน้าที่ตรงนี้แสดงว่าท่านเองก็มีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือถ้าท่านอึดอัดใจไม่อยากทำไม่อยากลุงร้องด่าก็ลาออกไปก็ถูกไหมก็ถูกเพราะว่าถ้าอยู่แล้วไม่ทำหน้าที่ตัวเองเนี่ยก็ลาออกไปให้คนอื่นที่เขาอยากทำเนี่ยมาอยู่แทนครับเพราะว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้ไม่เดือดร้อนเขาเองจะได้ไม่เขียนจดหมายน้อยมาบ่นมาเรียกมาประจานลูกพี่ในตัวคืออย่านิ่งเฉยอย่าวางเฉยเรื่องไหนบอกว่าไหนบอกว่า
พี่ลาบเอาไม่นี่ผมพี่ลาบผมไม่ได้พูดแรงเลยนะผมพูดตามหลักการทุกอย่างเลยเจ็บเนี่ยออกไปเนี่ยตามหลักการทุกอย่างเลยครับว่าใครไม่อยากทำหน้าที่ก็ลาออกไปคุณมีหน้าที่แต่คุณไม่ทำเนี่ยคุณก็ลาออกไปคุณต้องแก้พูดในสิ่งที่ต้องผมสนับสนุนนะครับผมเข้าใจว่าในหน่วยงานกองทัพผบ.เหล่าทัพหลายท่านเนี่ยสนิทสนมกับสุเทพเทือกสุบรรณหลายคนครับเพราะความสนิทสนมตรงนี้ก็อาจจะมีความเกรงอกเกรงใจแต่ต้องเข้าใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความถูกต้องไม่ถูกต้องถูกใจไม่ถูกใจแต่ว่าถ้าคุณถูกใจใครแล้วเนี่ยคุณกลับทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนก็เห็นอยู่เมื่อท่านสนิทสนมชิดเชื้อกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณแต่คนในกองทัพของท่านลูกน้องของท่านผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านถูกทำร้ายถูกทำลายบาดเจ็บเกือบจะล้มตายอย่างเงี้ยแต่ท่านกลับนิ่งเฉยนิ่งดูดายได้ยังไงหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วครั้งเดียวฮะทีนี้ผมจะนิดหนึ่งพี่ดีพื้นหมูนิดหนึ่งคือเราเนี่ยไม่ต้องการให้ท่านจับปืนไปลุกขึ้นสู้ไปยิงฆ่าเขาหรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ไปหน่อยว่าทำยังไงกับตรงนั้นคือผมมีพวกนายทหารแล้วก็พวกเพื่อนๆที่เป็นชั้นประทวนก็หลายคนมีเพื่อนกันอย่าเป็นโตเยอะนะแต่เอาตัวไม่ค่อยรอดคืออย่างนี้ผมเห็นเนี่ยนะฮะว่าคือเขาก็ขำด้วยตัวเขาเองนะเขาบอกเฮ้ยหมูนี่ถ้าวันหนึ่งนะทหารเขาเรียกฝึกภาคสนามดูร้อนนะเรียกอาวุธวันระยะอาวุธตอนแกดืนแถวหรือว่าหน้ากรมกองต่างๆเนี่ยไอ้นั่นก็ใส่กางเกงยีนไอ้นั่นก็ใส่ซาฟารีซึ่งมันดูแปลกๆโอเคไม่ได้ว่าไปเรื่องก็ใส่เสื้อกล้ามไอ้คนนี้ใส่เสื้อฮาวายไอ้นี่ใส่เสื้อฮาวายนั่นใส่เสื้อโอ้ฮาอะไรไหมแอโร่ไอ้นี่โปโลมันก็ขำดีมกันแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปไปเถอะนึกออกไหมทีนี้ก็ไม่ได้ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากแกบอกให้ชี้เห็นผมไปในหลายจังหวัดก็เห็นก็เลยมณฑลทหารบกจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะเยอะนะฮะครับครับแล้วก็จะพี่น้องจะได้เห็นว่าภาพแท้เนี่ยคือทรัพย์ก็เรียกทรัพย์สินของกรมกองต่างๆของทหารเนี่ยนะฮะโดยสายการบังคับบัญชาก็เลยจะทหารบกทหารอะไรต่างๆการทหารขนส่งหรือทหารพัฒนายุทธอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์หนักเครื่องกลหนักเครื่องกลเบานะสำหรับทำถนนหนทางและสถานที่เขาใหญ่โตมโหฬารมโหฬารทึกนะครับมีสนามกอล์ฟเล็กๆก็ขี้ไก่ขี้ไก่ก็9หลุมนะบางที่นะหมายถึงบางจังหวัดแต่ว่าบ้านผมที่ตรังเนี่ยรู้สึก9หลุมหรือ18หลุมแล้วบ้างที่ตรังนะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกทีนี้ต้องมาดูนายทหารระดับชั้นสัญญาบัตรตอนนี้ไปดูเลยวันนี้ดูนะเอาถ้าใครอยู่แถวบางเขนก็ไปดูนะฮะสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเดินกันล้นพูดให้ว่าไอ้นักกอล์ฟเนี่ยที่เป็นนายพลน่ะเวลานี้นายพลเมืองไทยนะท่านสัญญาบัตรเนี่ยมากกว่าน้องเนนที่เกณฑ์เมษานะมากกว่าทหารท่านประทวนเยอะนะเพราะแล้วมันว่ากันว่าผู้ทรงคุณนั่นผู้ทรงคุณนี่เห็นไหมเวลาแต่งตั้งเป็นแผงพลตรีมานะผู้ทรงคุณอาวุธพิเศษประจำนั่นประจำนี่ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุดประจำบกนะแล้วในขณะเดียวกันไอ้คนเหล่านี้ก็มีทหารรับใช้ไอ้คนเหล่านี้ก็มีรถประจำตำแหน่งไอ้คนนี้ก็จะมีบ้านพักแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สะท้อนออกมาจากบทความหรือข้อเขียนในเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยนะของนายทหารท่านหนึ่งเนี่ยมันชี้ให้เห็นที่ผมพูดมาอย่างเนืองๆเป็นเวลาต่อเนื่องมาว่าข้าราชการทหารหรือตำรวจก็สุดแต่หรือแม้กระทั่งครูผู้ช่วยหรือใครก็แล้วแต่หรือหมอพยาบาลที่ระดับต่ำหรือระดับล่างผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายเนี่ยสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาในชีวิตทรัพย์สินเห็นไหมครูเนี่ยถ้าเปรียบเทียบครูเนี่ยจะเป็นหน่วยงานหรือกระทรวงเดียวที่เรียกกระทรวงศึกษาธิการครูเนี่ยจะมีหนี้สินเยอะที่สุดหนึ่งอะไรก็ใช้ครูเลือกตั้งก็ใช้ครูรับผู้ใหญ่ก็ใช้ครูผู้ว่านายอำเภอจังย้ายออกคุณหญิงคุณนายมาก็ใช้ครูไปต้อนรับเอาเด็กไปตากแดดหัวดำหัวแดงเอาแค่นั้นคือว่าแต่ถ้าทหารเนี่ยคุณไปดูตอนนี้เที่ยงๆนะน้องๆเนนๆเนี่ยนะต้องฝึกเสร็จปุ๊บเอาถือจอบถือเสียมไปขุดนู่นขุดนี่ทำนั่นทำนี่พอกลับไปบ้านเหงื่อโทรมกายใส่รองเท้าผ้าใบสีดำคู่นันยางแล้วรองเท้าสูงยางกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามสีขาวนะฮะบ้านพักเหมือนที่ผมพูดไปน่าสงสารครับท่านดีรครับน่าสงสารจริงๆคือความเหลื่อมล้ำเหมือนที่ในบทความที่ว่าคือนายทหารเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าตำรวจนะลูกน้องเลี้ยงนายนะทหารนายเลี้ยงลูกน้องครับแต่เวลานี้ไม่ใช่ทหารคุณสังเกตดูไหมนาย10นายอะไรต่างๆบางทีว่างๆก็ไปหาลำไพ่พิเศษนะไปคุมผับคุมเทคเพื่อหาเอาเงินเหล่านั้นนะมาเลี้ยงลูกเมียนะฮะไปคุมนั่นคุมนี่นะครับแล้วก็
เพราะว่าบางครีก็กลับมาดึกที่สองที่สามเหนื่อยนะฮะก็คนเหล่านี้ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นทหารนอกแถวแต่ในการถ้าเอาเงินไปส่งนายไอ้นี่มึงก็ออกไปได้เหมือนกับตำรวจไงตรอคือเตารีดเนี่ยถ้าว่าสนิทกับนายหน่อยมึงไปตั้งด่านตรงนู้นไปกันชุดหนึ่ง 7-8 คนนะฮะรถผ่านไปผ่านมาบนถนนหนทางก็เรียกเก็บสวยกันได้แต่ไอ้นั่นไม่ได้ว่าเพื่อการอยู่รอดแล้วก็ประชาชนเขาก็ไม่เดือดร้อนเต็มใจกันทั้งสองฝ่ายถ้ามองถึงสวัสดิการความเป็นอยู่ทหารเนี่ยเหมือนเมื่อวานผมก็พูดไปทีนึงมั้งฮะว่าอย่างลาบ11ได้เห็นครับข้าราชการชั้นประทวนถ้าว่าแม่บ้านขยันกันนั่นหน่อยมีฝีมือหน่อยก็ทำข้าวแกงถุงไปขายในตลาดนัดเพื่อเอาเงินนั้นมาจุนเจือแม่บ้านคนไหนของนายของตำรวจทหารชั้นประทวนมีฝีมือในการเย็บปักถักร้อยปะชุนกางกงกางเกงได้ก็ไปตั้งจักอยู่แถวๆเขาเรียกว่าป้ายรถเมย์นะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเห็นภาพชัดเมื่อเห็นภาพชัดแล้วพี่น้องที่เคารพครับผมก็ไม่ได้บอกว่าทหารท่านผู้ใหญ่ไม่ได้ดูแลนะแต่ตอนหลังทหารชั้นผู้ใหญ่โดยสายการบังคับบัญชาเนี่ยละเลยต่อการเอาใจใส่ของกำลังพลในเรื่องแต่ความเป็นอยู่เรื่องอะไรต่างๆการกินอยู่ใช่ไหมเอาละทหารมันอาจจะมีโรงเรียนในค่ายเหล่านั้นมีรถรับส่งมีขสทบอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่คำตอบแต่คำตอบก็คือว่าขวัญกำลังใจและสวัสดิการของเขาเวลานี้มันสูญสิ้นเกียรติยศถูกลบลู่ถูกลู่เกียรติทหารถูกลู่เกียรติไปอย่างมหาศาลคนนั้นก็ข่มเหงคนนี้เคหัวได้ใช่ไหมคนนั้นก็ถุยน้ำลายใส่ได้แล้ววันนี้ที่เขาคับแค้นใจก็คือว่าไอ้โลนอิสระเนี่ยนะฮะมันไปปิดที่ศูนย์ราชการและศูนย์ราชการตรงนั้นก็คือที่ทำการใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทยนึกออกไหมไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยมีความกดดันว่าทหารถูกลู่เกียรติถูกหยามเกียรติตั้งแต่และหัวหอกหัวดำเพราะเวลานี้ยังไงคุณไปดูดินายพลทั้งหลายเนี่ยอยู่สนามกอล์ฟทั้งนั้นในเวลานี้ชั่วโมงเนี้ยคือลักษณะที่พี่ผมพูดว่าพอโลนอิสระเขาไปกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยทหารค่อยเข้าน้ำไม่ได้ไม่ให้เข้าแต่ว่าตรวจตาอย่างเข้มงวดเหมือนกับพวกนั้นเป็นเจ้านายใหญ่โตแล้วก็ตั้งด่านโดนค้นปืนตำรวจนั่นแหละลักษณะอย่างนี้ที่พูดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาพูดวันนี้เนี่ยก็ต้องการให้กองทัพเนี่ยมีความรู้สึกตรงนี้บ้างนะครับต่อคล้ายๆกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดนเหยียบย่ำซ้ำเติมอย่างเงี้ยว่าแอคชั่นของผู้นำเหล่าทัพจะคิดการยังไงกับเรื่องแบบนี้ผมขอนิดเดียวได้ไหมครับได้ครับทีนี้ขออนุญาตนิดเดียวให้พี่น้องได้เห็นภาพเวลานี้กองทัพทุกคนโอ้มองเห็นไหมทักษิณต้องมีชินวัตรต้องมียิ่งลักษณ์ต้องมีเจ๊แดงต้องมีสมชายนะอยู่บางบนตรงเนี้ยมาชัยภูมิก็ต้องตระกูลนั้นตระกูลนี้เป็นสสเป็นสวผมก็เลยถามย้อนกลับไปวันนี้กองทัพไทยกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือดูดิหนุนพักดีเห็นไหมคุณดูดีนะหนุนพักดีจันโอชาเห็นไหมแล้วก็พวกเนี้ยคงถุมพงเห็นไหมทาประยูนมันก็วังวนในตระกูลเหล่านี้ผมก็ไม่เห็นมีบอกก่อแก้มีนายพลบ้างมาปะก็มันก็มันก็สืบทอดบางรุ่นเป็นทหารก็ลูกก็ได้เข้าไปเรียนทหารผมก็จะอยากบอกไว้ฟังว่าและไอ้ลูกทหารโอเคพ่ออย่างบิ๊กจอร์ดพลเอกสุจินดาหรือท่านเกษตรโรจนะนินคนเหล่านี้นะบนเหล่านี้ปราดเปรื่องมีพักมีพวกไม่ฆ่าเพื่อนไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอะไรต่างๆนี้ที่ท่านพูดไว้นะไอ้นั่นคือสัจพจน์ที่พูดไว้แต่ในชั่วโมงตรงนี้ผมก็บอกเลยนะไม่ได้ว่ากล่าวกันแต่ของจริงปฏิบัติว่าความรู้ความสามารถรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสอบโรงเรียนเตรียมทหารก็ยังใช้บารมีพ่อถ้ามึงไม่มีพ่อเป็นนายพลเอกเลยไม่มีสิทธิ์เข้าโรงเรียนรวมเราได้หรือโรงเรียนเตรียมทหารได้หรือแม้กระทั่งสอบเสนาธิการทหารบกหรือเสนาต่างๆไม่มีแต่วันนี้เขากำลังสร้างวัฒนธรรมให้ตระกูลใหญ่ๆที่เคยคุมบังเหียนกองทัพบกมาก่อนหรือกองทัพอากาศมาก่อนเนี่ยนะก็สืบทอดมาอยู่หน่วยลักแล้วเพื่อไปก้าวไปสู่5เสือทบและเพื่อนไปนั่งเป็นผบ.ทบ.ไอ้ตรงนี้ไงไม่เคยมองตัวเองเลยไอ้นี่ไอ้ไปกระบี่พังงาก็ต้องมีพี่กุลทองแล้วมั้ยอ้าวบางขุนเทียนก็ต้องไพบูลย์คือเนี่ยสุราษฎร์ก็ต้องวิชัยดิษฐ์สุราษฎร์ตึกสุบานนู่นแต่มันย้ำเหยียดพวกนักการเมืองยอมเลยย้ำเหยียดนักการเมืองเวลานี้ทำยังไงพอถึงจุดหนึ่งเห็นไหมปี50มั้งได้วางกรอบตัวเองมีสภากลาโหมใครมาแตะไม่ได้อีกนี่ไงเป็นองค์กรเป็นรัฐอิสระที่ยิ่งใหญ่กุมบังเหียนกูไม่สนใจใครแต่วันนี้เดชะบุญพี่น้องที่เคารพก็ขอพูดให้ฟังตอบเดชะบุญผู้ใหญ่ของแผ่นดินลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
มีส่วนในการที่เข้ามาดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการความเป็นอยู่ทหารมันจะได้เป็นทหารพี่น้องจะได้เห็นเมื่อวันที่วันจักรีเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาพฤษภาคมองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเดินไปไหนมั้ยสมาร์ทสง่างามนั่นแหละทหารแท้เห็นไหมเดินไปสักการะพระบรมรัชกาลที่หนึ่งที่สะพานพุทธหนังสือพิมพ์ลงทุกแบบเดินสง่างามพาเผยเวลานี้ทหารคนกันนะพบทบเดินโอ้โหฝีอยู่ใต้จักรแล้ววิ่งไม่ไหวในบางคนในพลเนี่ยมาพันเอกพุงพุ้ยเนี่ยแล้วเมื่อไรรัฐบาลจะมาจ้างทำถนนหนทางเอาทหารช่างออกไปกรมยุทธตรงนี้ไปผมว่าไม่ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้ผมก็ไม่ได้ตำหนินะแต่อยากจะให้ปรับปรุงตนบ้างดูแลลูกน้องท่านเถอะไม่ต้องมาดูแลประชาชนตอนนี้เพราะเวลานี้ท่านก็มี 7-800 กว่าจุดในกรุงเทพท่านดูแลลูกน้องท่านไปเยี่ยมให้กำลังใจลูกเมียเขาบ้างในว่านพักดูมันต่างกันไหมว่าคุณนอนห้องแอร์ไอ้นู่นพัดลม2เครื่องเสียไปเครื่องนึงครับใช่ไหมสายไฟก็ขาดอีกต่างหากไอ้ตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่น้องครับขอความเป็นธรรมให้กับทหารที่เขามีความรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดเขารวดร้าวเขาถูกกระทำเขาถูกลูกเกียดและผู้บังคับบัญชาเขาเนี่ยไม่เคยเอาใจใส่เขาเหมือนดังที่เคยเป็นมาในยุคอดีตการเมื่อกี้พี่หมูแสดงว่าเรียกร้องให้ปฏิรูปทหารแต่นี่จริงๆนะเมื่อกี้พี่หมูพูดมาประเด็นเกี่ยวกับสภากลาโหมจะดูว่าในหน่วยงานของกลาโหมหรือกองทัพไทยเนี่ยที่ฝ่ายบริหารจะไปแตะต้องไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นปัญหาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกองทัพเพราะกองทัพเหมือนกับเป็นรัฐอิสระรัฐหนึ่งเลยนะครับใครจะทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรเดี๋ยวก็กลัวปฏิวัติเดี๋ยวกลัวรัฐประหารเพราะกองทัพมันรัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือนายกรัฐมนตรีจะย้ายทหารสักคนก็ไม่ได้ถูกฮะเนี่ยเพราะว่ามันต้องเข้าที่ประชุมสภากลาโหมนะแล้วว่าฝ่ายการเมืองไม่ว่านายกรัฐมนตรีปกติแล้วในสภากลาโหมจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยถ้ามีการตั้งรัฐช่วยนะแล้วก็มีปลัดแล้วก็มีปบสูงสุดปบทบทอทเรือรอนะอยู่ประมาณ7คนท่านฝ่ายการเมืองอย่างนี้ก็มี1หรือ2เสียงที่เหลือข้าราชการประจำคือจะแตะที่อะไรไม่ได้เลยถ้าเขาจับมือกันสุมหัวกันเนี่ยกับฝ่ายการเมืองไปแตะอะไรไม่ได้เลยถึงแม้จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะย้ายใครอะไรเนี่ยทำไม่ได้คือเพราะเหตุนี้ถึงทำให้ทหารแข็งข้อไงครับไม่ปฏิบัติตามฝ่ายบริหารซึ่งจะสั่งการทำนู่นทำนี่เพราะฝ่ายบริหารในเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยคือนายกเองต้องดูแลความมั่นคงนะเป็นตัวคนรับผิดชอบประเทศชาติจะเสียมเสียหายคุณดูดิวันนั้นเนี่ยที่ดูเทพเข้าไปไอ้พวกเรานะโอ้โหจะเป็นจะตายพวกน้องๆแต่ปี5253ก็ไม่ได้ครับคุณเคยได้รับเชิญให้ไปแถลงการให้กับทหารคุณทหารฟังในหอประชุมกองทัพบกไหมไอ้นี่ไอ้เทพไปนั่งปุ๊บโอ้โหท่านตะเบะตะเบะตะเบะดึ๊งดึ๊งผบสูงสุดผบเหล่าทัพแม่งไปนั่งเลี้ยงหน้าถลอนในห้องประชุมขนาดนายกไปยังไม่ตะเบะแบบนั้นเออนี่ไงมันชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ผบสูงสุดต่างๆดีนะผมถามหน่อยสมชายครับตอนนั้นน่ะคุณดึ๋งดึ๋งดึ๋งทหารมันให้เขียวไปพบบ้างไหมไม่หรอกครับใช่มันตามยิงด้วยนี่ไงก่อนแก้นึกออกไหมไอ้นี่เชิญเลยไปนั่งห้องแอร์นั่งโพเดียมเรียบร้อยแถลงผมปฏิรูปอย่างนั้นปฏิรูปก่อนปฏิรูปหน้าปฏิรูปหลังพ่ออะไรก็มันเนี่ยนะมันนั่งฟังกันแล้วตั้งคำถามเรียกท่านอีกนะท่านทุเทพไอ้บ้านี่คือทหารไงขอให้เกียรติมั้งครับขอให้เกียรติไม่ขอให้เกียรติมันกบฏนั่นนั่นกบฏขอให้เกียรติว่าสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์ในอนาคตก็ได้วันนั้นมันน้อยใจตบหน้ารัฐบาลเลยทหารเพราะว่าประกาศสอรสอะไรเนี่ยนะฮะให้ตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติทหารคงน้อยใจใจไม่ใช่น้อยใจเขาอยากใช้ทหารเหมือนกันแต่ทหารมีท่าทีโดดไม่อยากมาทำหน้าที่เขาเลยต้องให้ตำรวจทำเลยเรียกสุเทพไปนั่งบรรยายฟังตำรวจนี่เขามีหน่วยที่ทำงานร่วมกับประชาชนมาเยอะหลายหน่วยนะครับเขามีวิธีการที่ละมุนละม่อมกว่าทหารใช้วิธีการที่แข็งกร้าวดุดันหน้าตามสไตล์ทหารเห็นไหมตอนปี5253ใช้ทหารมาเป็นไงครับเป็นไงครับครับนับศพกันไม่ถ้วนเห็นไหมฮะในปี51ใช้ตำรวจมั้ยใช้แก๊สน้ำตาครับปี5253ใช้ทหารเป็นไงครับใช้ M16 ใช้ทาวโวใช้รถถังครับพี่หมูใหญ่เขาเอาแบบนั้นอีกไหมไม่เลยครับนั่นนี่เขาใช้ตำรวจเพราะว่ามันมีหน่วยที่สัมผัสประชาชนมากกว่ามีความเป็นกันเองแล้วก็มีจิตวิทยามากกว่านะครับและตำรวจก็มีความเรียกว่ามีความอยากที่จะมาร่วมมาช่วยมากกว่านะครับเพราะใช้ตำรวจนะฮะในที่มาพูดในวันนี้ก็คือไม่ได้ติดติงกองทัพหรอกแต่ว่าอยากให้กองทัพก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองได้บ้างนะเพราะว่าคืออยากให้ทำหน้าที่ทำหน้าที่นี่ดีที่สุดคุณมีหน้าที่คุณต้องช่วยทำหน้าที่นะครับแต่วันนี้ผมดูแล้ว
ผมเข้าใจทำไมพี่หมูเขาจะเป็นไม้สองหรือว่าครับทีนี้ที่เราได้มาพูดคุยแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันเนี่ยก็ไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะไปทำลายกองทัพหรือว่าจะไปพูดให้ร้ายใครแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นจุดบกพร่องว่าสังคมกำลังมองกองทัพอย่างไรซึ่งจริงๆกองทัพเนี่ยจะต้องเป็นกองทัพที่ปกป้องรักษาพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคและก็ต้องเป็นการปกปักรักษาประเทศนี้อย่างเสมอภาคเข้าใจได้แหละครับว่าท่านเนี่ยสนิทกับสุเทพเทือกสุบรรณท่านอาจจะต้องทำตามใจสุเทพเทือกสุบรรณแต่ท่านไม่ทำตามใจลูกน้องของท่านท่านไม่ได้เข้าใจลูกน้องของท่านบ้างเหรอสิ่งที่เรากำลังพูดมาทั้งหมดนี่คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามานั่งขบคิดกันแน่นอนครับเราเองฝ่ายเราเองเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของการปฏิรูปเราเห็นแล้วว่าในการปฏิรูปในบางส่วนขององค์กรของข้าราชการก็ต้องปฏิรูปเราก็เห็นด้วยเรื่องของการปฏิรูปแต่บ้านเมืองในวันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งพี่หมูพูดมาวิจารณ์มาทั้งคุณขอแก้วพูดทั้งคุณธนาวุฒิพูดมาเนี่ยเราเองก็ต้องบอกว่านี่คือจุดบกพร่องของคุณเราอยู่ในสังคมนี้เราเป็นเพื่อนกันรักกันถ้าเห็นเพื่อนทำผิดเราไม่เตือนแสดงว่าเพื่อนนั้นไม่ใช่เพื่อนแท้วันนี้เราเตือนท่านให้กลับตัวกลับใจหันกลับไปดูลูกน้องก็คิดว่าคุณเป็นเพื่อนอ่ะท่านจะคิดว่าเราเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนไม่รู้คุณอย่าชี้หน้าแต่ว่าในประเทศนี้คุณกินภาษีของเราเราถ้าคุณไม่คิดว่าเราเป็นเพื่อนคุณก็กลับมาดูเจ้าของเงินซึ่งเป็นเงินภาษีที่เอาเงินเดือนให้คุณกินอยู่กลับมาดูแลพวกเราบ้างดูแลลูกไม่ต้องดูแลพวกเรามากแต่กลับไปดูแลลูกน้องคุณก็สรุปคือว่ากล่าวด้วยความรักและความห่วงใยกันนะครับในฐานะท่านเองก็เป็นเจ้าที่ของรัฐซึ่งท่านเองก็หลายท่านก็ได้เสียสละบอกจะเสียสละความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการช่วยปกป้องบ้านเมืองนะครับแต่วันนี้บ้านเมืองมีปัญหาก็อยากให้ท่านมาช่วยกันแก้ช่วยดูแลนะครับก็คืออยากเรียกร้องให้ท่านมาช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองนะครับไม่ใช่ว่าเรียกร้องให้ท่านมาสร้างปัญหาบ้านเมืองต่อไปวันนี้เราจะพูดกันเรื่องทหารหลังจากนี้จบเบรกนี้ช่วงนี้เราขอพักสักครู่เดียวจับนอกจากมีทหารเราคุยเรื่องทหารแล้วยังมีทหารแก่อีกคนหนึ่งที่เราจะเป็นจะต้องพูดถึงในเรื่องต่อไปแต่ผมต้องเผาดิทหารนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับ